กรณีของหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาร้องบอกว่าเนี่ยเขาถูกเอาสำเนาบัตรประชาชนนะฮะไปแอบอ้างโดยคนที่เอาไปแอบอ้างเนี่ยก็เป็นคนที่ก่อเหตุกระทำความผิดกฎหมายนะฮะเรื่องของคดียาเสพติดแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็มีประวัตินะครับไปทำงานก็ถูกให้ออกจากงานเพราะเขาไปตรวจประวัติอาชญากรรมเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติดเนี่ยนายจ้างก็ให้ออกโดยที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาโดนแอบอ้างแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาชูนิ้วให้ดูเพราะอะไรคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยมี11นิ้วนี่ชี้ให้ดูนะ11นิ้วมันมีนิ้วงอกโผล่มาที่นิ้วโป้งนิ้วมือซ้ายของเขาเนี่ยขวามือของจอนะมือซ้ายของเขานะมันมีนิ้วงอกโผล่ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คนร้ายตัวจริงเนี่ยลายมือในประวัติไอ้ลายพิมพ์นิ้วมือในประวัติอาชญากรน่ะไม่ตรงกับของผมนะครับนี่นะฮะเรื่องราวนี้ครับวันนี้เนี่ยหนุ่มคนนี้พร้อมกับทางตัวแทนเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับได้เดินทางไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมนะชื่อว่าคุณธวัชชัยเถาชาลีอายุ38ปีบอกว่าถูกคนร้ายเอาบัตรประชาชนคือเป็นสำเนาบัตรด้วยนะไม่ใช่บัตรตัวจริงนะไปใช้จนกระทั่งกลายเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดเสพยาเสพติดนะ2คดีโดยปี54คดีนึงปี57คดีนึงตอนนี้ก็มีประวัติติดตัวไม่สามารถไปทำงานที่ต่างประเทศได้นะครับอยากจะให้มีการลบประวัติอาชญากรคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พานายธวัชชัยเนี่ยไปร้องแล้วก็บอกว่านายธวัชชัยถูกคนร้ายตัวจริงนำสำเนาบัตรประชาชนไปแสดงต่อตำรวจพนักงานสอบสวนแทนบัตรประชาชนตัวจริงหลังจากที่คนร้ายถูกจับในคดียาเสพติดครั้งแรกปี54พื้นที่สภ.เมืองพัทยาครั้งที่2ปี57พื้นที่สภ.ประทายจังหวัดนครราชสีมามองว่าเป็นความไม่รอบคอบของพนักงานสอบสวนที่มีการตรวจสอบเพียงสำเนาเอกสารบัตรประชาชนสุดท้ายทำให้นายธวัชชัยเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาแทนนะครับก็เดือดร้อนสิฮะนี่นะครับถามว่าอ้าวแล้วสำเนาบัตรประชาชนหลุดไปได้ยังไงเขาบอกว่าเนี่ยช่วงประมาณปี50เนี่ยนะเขาก็ไปสมัครงานนะหลายบริษัทเลยนะครับก็มีการส่งเอกสารนู่นนี่นั่นนะไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยได้เอกสารเข้าไปได้ยังไงนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะไม่ทราบก็ว่าเขาไปได้ยังไงน่าจะเป็นตอนไปสมัครงานหรือเปล่าไปขอคัดสำเนาที่ศาลบัวใหญ่เพื่ออยากรู้ว่าเทียบรูปกันว่าคนร้ายกับเราเหมือนกันหรือเปล่าคุณออกมาว่าไม่พบประวัติครับลายนิ้วมือไม่ตรงกันแล้วลายนิ้วมือเรากับผู้ต้องหาที่เขาพิมพ์ปืนพิมพ์ปอนที่รู้จักมันตรงกันไหมไม่ตรงครับผู้ต้องหามี10นิ้วแต่ผมมี11นิ้วครับตรงไหนครับในตัวโชว์หน่อยตรงนี้ครับนี่นะครับเขาบอกนะครับบอกว่าเนี่ยเขาถูกตำรวจตอนปี54เนี่ยถูกตำรวจนะครับดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยถูกทางกรมคุมประพฤติเนี่ยเรียกไปรายงานตัวเขาก็ไปปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับพอมาปี57เหมือนกันเลยฮะคราวนี้เป็นพื้นที่สภ.ประทายที่โคราชนะครับตอนหลังเนี่ยเขาได้ไปตรวจสอบประวัติลายนิ้วมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคือเขาก็ปฏิเสธนะข้อหาที่เขาโดนเนี่ยแล้วก็ไปตรวจสอบลายนิ้วมือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็ได้รับคำยืนยันแล้วว่าลายนิ้วมือลายพิมพ์นิ้วมือของเขาเนี่ยไม่ตรงกับคนร้ายตัวจริงไม่ตรงกับคนที่เป็นผู้ต้องหาตัวจริงนะนี่จำนวนนิ้วก็ไม่ตรงกันแล้วเขามี11นิ้วนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือดร้อนฮะวันนี้ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยมันยังมีอยู่ในประวัติอาชญากรนะครับนี่นะฮะ